สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีระทึกแน่ไพบูลย์ส่อหลุดส.ส.ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยสถานะส.ส.ไพบูลย์ปมยุบพรรคตัวเองย้ายซบพระรำชารัฐแต่ยังให้ทำหน้าที่ต่อด้านไพบูลย์ลั่นไม่หวั่นศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องสอบคุณสมบัติส.ส.ปมยุบพรรคย้ายซบพระรำชารัฐโดยเมื่อวันที่23ธันวาคมปี2563ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของส.ส.จำนวน60คนขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายไพบูลย์ นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชารัฐสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ10ประกอบมาตรา90และมาตรา91วรรค1วงเล็บ5หรือไม่จากกรณีที่นายไพบูลย์เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปและเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคดังกล่าวแล้วไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคประชารัฐหลังจากพรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา91วรรค1วงเล็บ7โดยที่นายไพบูลย์ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จและไม่ได้เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรคประชารัฐที่ยื่นต่อกกต.ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งไว้พิจารณาวินิจฉัยเนื่องจากเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเป็นไปตามมาตรา82วรรค1ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา7วงเล็บ5โดยให้นายไพบูลย์ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากลับมายังศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องอย่างไรก็ตามศาลไม่ได้มีคำสั่งให้นายไพบูลย์หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.โดยให้เหตุผลว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยที่จะต้องมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.โดยล่าสุดนายไพบูลย์ นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชารัฐได้กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของส.ส.จำนวน60คนขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของส.ส.ของนายไพบูลย์ นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชารัฐสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ10ประกอบมาตรา90และมาตรา91วรรค1วงเล็บ5หรือไม่ว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับเรื่องนี้เพราะตั้งแต่ต้นได้ดำเนินการตรวจสอบตามข้อกฎหมายรวมถึงต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.อย่างละเอียดครบถ้วนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา91วงเล็บ7ซึ่งมีวรรคท้ายเขียนไว้เพื่อเป็นประโยชน์คุ้มครองสมาชิกที่เป็นส.ส.ที่สิ้นสภาพพรรคให้เป็นการยุบพรรคเมื่อยุบพรรคก็ไปเข้ารัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ10ตามที่ผู้ร้องยื่นเช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ถูกสั่งยุบและตั้งพรรคก้าวไกลตรงนี้เป็นลักษณะเดียวกันเพราะถ้าไม่สมัครสมาชิกพรรคอื่นภายใน60วันก็สิ้นสุดสมาชิกภาพยืนยันว่าการไปสมัครสมาชิกพรรคประชารัฐเป็นเรื่องที่ถูกต้องโดยต้องยื่นเรื่องผ่านกกต.แล้วก็ทำหนังสือรับรองส่งไปให้สภาซึ่งสภาประกาศเป็นสมาชิกเรียบร้อยจึงถือว่าครบถ้วนตามกระบวนการข้อกฎหมายนายไพบูลย์กล่าวอีกว่าสำหรับความแตกต่างระหว่างศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคกับการยุบพรรคตัวเองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญปี50จะต้องไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคแม้จะเลือกก็ต้องยุบและย้ายได้แต่รัฐธรรมนูญปี60ไม่ต้องไปศาลเพราะกฎหมายได้เติมวรรคท้ายเอาไว้ซึ่งตรงนี้เป็นไปตามข้อกฎหมายและทั้งหมดก็อยู่ที่ศาลพิจารณาตามข้อกฎหมายส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นส.ส.ปัดเศษได้จากพรรคเล็กมีหน้ายุบพรรคเล็กที่ปัดเศษแล้วเอาตัวเองไปอยู่พรรคใหญ่ตามหลักความจริงส.ส.ที่ปัดเศษควรจะหายไปตามพรรคนะไม่ใช่ย้ายไปไหนก็ได้ไม่งั้นคนก็จะสร้างพรรคมาสมัครเป็นร้อยพรรคเพื่อจะเอาตำแหน่งส.ส.ปัดเศษเข้าในสภา
เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แบบพิเศษไม่รู้กระทั่งอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เพราะปัดเสร็จมายุบพรรคตัวเองเข้าร่วมพรรคใหม่ทำได้ด้วยหรอเละเทะกันไปหมดแล้วกฎหมายไทยแต่ยังไงก็รอดแหละก็แค่ละครหน้ามันกากมากๆยุบพรรคตัวเองมาพรรคอื่นมีใครเขาทำกันพรรคสร้างกับมือถ้าไม่ชั่วจริงๆไม่มีใครเขาทำกันหรอกนะอย่าไปหวังอะไรกับศาลนี้เลยมันเป็นศาลพิเศษหรือจะเรียกว่าศาลการเมืองก็ไม่ผิดตั้งขึ้นมาโดยคณะรัฐประหารดังนั้นคำตัดสินที่ออกมาก็จะออกแนวกำจัดฝ่ายตรงข้ามเป็นหลักลองย้อนไทม์ไลน์ที่มาที่ไปและคำตัดสินที่ผ่านมาดูเอานะครับอยู่ฝั่งเผด็จการรอดคดีทุกตัวเพราะศาลก็เผด็จการทุกตัวเหมือนกันมันจึงช่วยกันให้ไม่มีความผิดจนประเทศชิบหายกันหมดแล้วไม่หลุดหรอกครับเอาจริงๆนะมันพยายามสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองโดยใช้ศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นพวกเดียวกันช่วยให้ไม่มีข้อกังขาเด็กอนุบาลก็ยังดูออกเลยความจริงนะครับท่านร้องผิดศาลแล้วนะครับท่านต้องไปร้องศาลพระภูมิใช้กฎหมายไม่ได้ต้องใช้กฎแห่งกรรมครับอย่างได้ลุ้นกว่าอีกงานนี้มีหนาวแน่ศิระมีซีดก็มาทอปปชขุดคดีช่อโกงยื่นส่งศาลถอดศิระเจนจาคะออกจากส.ส.เสรีพิสุทธิ์ในฐานะประธานกมธ.ปปช.ได้ขุดคดีช่อโกงและอีก3คดียื่นประธานชวนส่งศาลรัฐธรรมนูญถอดศิระเจนจาคะออกจากส.ส.โดยเมื่อวันที่23ธันวาคมปี2563เมื่อเวลา 13:45 นที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการหรือกมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปช.สภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยส.ส.พรรคเสรีรวมไทยร่วมกันแถลงเพื่อยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนนายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคประชารัฐจากการเป็นส.ส.โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้กล่าวว่ามีผู้ร้องเรียนและให้ข้อมูลระบุว่านายศิระต้องโทษในคดีต่างๆและอยากให้กมธ.ดำเนินการตรวจสอบซึ่งพวกตนพรรคเสรีรวมไทยยึดมั่นในเรื่องตัวบุคคลเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันหรือฝ่ายรัฐบาลถ้าเป็นคนดีเราก็ยินดีด้วยและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีแม้จะเป็นคนในพรรคเดียวกันเราก็ไม่เอาด้วยซึ่งในกรณีนายศิรานี้เมื่อมีผู้ร้องมาต้นในฐานะประธานกมธ.ปปช.ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบเพราะเราอยากให้สภาเป็นที่ของประชาชนเอาไว้ทำงานให้ประชาชนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าตนได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีคำพิพากษากรณีนายศิระไม่ว่าจะใช้ชื่อชลสิทธิ์สุรสิทธิ์หรือศิระเจนจาคะก็ถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันประกอบด้วย 1. ศาลแขวงพระนครใต้กรณีออกเช็คโดยมีเจตนาไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คซึ่งนายศิระให้การรับสารภาพและคดีนี้มีระยะเวลานานกว่า20ปีแล้ว 2. ศาลแขวงปทุมวันกรณีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และการฉ้อโกงซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพทั้ง2กรณี 3. ศาลแขวงจังหวัดแพร่กรณีความผิดต่อร่างกายจำเลยก็รับสารภาพเช่นกัน 4. ศาลแขวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องความผิดต่อชีวิตประมาทความผิดต่อพรบทางบกโดยจำเลยขับรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ซึ่งจำเลยรับสารภาพเช่นกันโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวอีกว่าทางนี้มาตรา98วงเล็บ7ถือว่าคดีมีระยะเวลานานกว่า20ปีแล้วจึงถือว่าเป็นอันสิ้นสุดแต่สำหรับมาตรา98วงเล็บ10ที่ระบุว่าเคยต้องคำพิพากษาคดีเกี่ยวกับทรัพย์นั้นศาลแขวงปทุมวันได้สั่งจำคุกนายศิระกรณีเกี่ยวกับทรัพย์ดังนั้นพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นเรื่องนี้ไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่านายศิระมีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10หรือไม่และหากมีลักษณะต้องห้ามจริงเท่ากับนายศิระรู้ว่าตัวเองมีคุณลักษณะต้องห้ามแต่ยังแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานกกต.ในตอนที่ไปสมัครลงรับเลือกตั้งส.ส.ตนก็จะส่งเรื่องนี้ไปยังกกต.เพื่อให้กกต.ร้องไปยังศาลคดีอาญาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป
ซึ่งหากมีความผิดจะมีโทษจำคุก 1-10 ปีและปรับ 20,000-200,000 บาทนอกจากนี้นายศิระยังต้องชดเชยค่าเสียหายจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไปจนถึงต้องคืนเงินเดือนและเบี้ยประชุมกมธ.ทั้งหมดที่ได้รับตั้งแต่วันแรกที่เป็นส.ส.จนถึงวันที่พ้นหน้าที่ด้วยเป็นของขวัญปีใหม่คืนให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อถามว่าไม่กลัวว่าประชาชนจะมองว่าเป็นการเอาคืนกันเพราะมีปากเสียงกันในกมธ.ปปช.อยู่บ่อยครั้งหรือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่ายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะเวลานายศิระมีปากเสียงตนไม่ได้ไปมีปากเสียงด้วยกับเขาโดยนายศิระเองถือว่าเขาได้รับเอกสิทธิ์เขาก็แสดงเอกสิทธิ์เต็มที่จนบางครั้งมากหรือเวอร์เกินไปแต่ก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องห่วงเพราะตนเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นแม้จะอยู่ในวิกฤตโควิดก็ยังมีข่าวดีๆติดตามและเป็นกำลังใจให้เป็นเรื่องที่น่าติดตามเพราะตั้งแต่รับตำแหน่งมาก็ยังไม่เห็นผลงานในแนวทางที่ดีของศิระเลยอย่าลืมพาเอ๋ไปด้วยนะจัดให้เขาหน่อยก็ดีเพราะกลางและเหิมเกริมพยองมามากนักแล้วมันคงจะรอดอีกตามเคยเชื่อดิตอนนี้กฎหมายไทยใช้กับพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้หรอกทำอะไรก็ถูกหมดปรินาบุกรุกป่าอย่างรอดถ้าเป็นชาวบ้านเก็บของป่ายังก็โดนจับที่มันดิ้นอยู่ทุกวันนี้ก็จะกรบเกลื่อนความผิดตัวเองนางเอกอีกคนนะพวกนี้เวลามันทำอะไรเหมือนสันหลังมันจะหวะอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสงสัยเลยว่าทำไมลูกสมุนลุงคนดีจะออกมาห่าหอนคนมาใกล้ตัวนายเพราะแม่งมีแต่พวกมีคดีทั้งนั้นถ้าเป็นพรรคอื่นนะโดนยุบไปนานแล้วโดนสักทีกลางเห่าปากหมามานานแล้วโถหมกตัวมานานเลยนะคุณเที่ยวนี้จบแน่ศิระจัดให้พี่ท่านศิระหน่อยนะครับกลัวจะหลุดอีกคดีสิครับคนพรรคร่วมรัฐบาลด้วยอภิสิทธิ์เยอะเกินขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดี